ธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็พูดถึงดีลลับบอกว่าในส่วนของรวมไทยสร้างชาติไม่ได้ทำแน่นอนอยู่แล้วส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังหวังส้มหล่นหรือเปล่าท่านบอกว่าวันนี้นายกทำงานทุกวันจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่คงต้องใช้เวลาและส.ส.ยังไม่ได้รับการรับรองจากกกต.ซึ่งเมื่อมีรัฐบาลใหม่ก็จะมีขวากหนามอีกหลายอย่างน่าเป็นห่วงค่ะยืนยันว่ารวมไทยสร้างชาติพร้อมเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่ดูแล้วพรรคอันดับหนึ่งก็ยังมีหลายเรื่องที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนที่มีภาพปรากฏว่าคุณอนุทินกับคุณเศรษฐานั้นไปดูบอลด้วยกันบอกว่าวันนี้ไม่น่าจะใช่ประเด็นทางการเมืองค่ะเป็นแค่การชมฟุตบอลทุกคนแม้จะอยู่ต่างพรรคก็สามารถคุยกันได้ไม่จำเป็นต้องไปหารือเรื่องการเมืองเพียงอย่างเดียวด้านของนายวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็กล่าวถึงกรณีที่นายชูวิทย์นั้นออกมาเปิดเผยดีลลับลังกาวีบอกว่าตามข่าวมองแล้วน่าจะเป็นดีลลับจริงค่ะเพราะขนาดหัวหน้าพรรคยังไม่รู้เรื่องเลย